ฉันก็เพิ่งเห็นนี่แหละว่าทนายไม่ได้เป็นแค่ทนายแต่เป็นดาราด้วยก็จากแกนี่แหละเอาไม่รีบรับอ่ะเผื่อลูกความโทรมาคนที่ต้องง้อคือลูกความไม่ใช่ฉันมันเป็นยิ่งกว่ามะเร็งของอาชีพทนายความถึงมันจะว่าความเก่งก็จริงแต่มันก็ทำให้ใครๆคิดว่าอาชีพทนายเป็นเหลือบรายของวงการยุติธรรมศักดิ์ศรีพวกเราแทบจะไม่เหลือแล้วเพราะมีคนอย่างมันพอดีลูกความผมเขาไม่สะดวกครับแทบต้องขึ้นศาลไก่แค่คดีเล็กๆน้อยๆอย่างล่วงละเมิดทางเพศงั้นคุณไปบอกเขาด้วยนะฉันทำงานเพื่อแลกเงินไม่ได้คิดที่จะขายตัวฉันไม่ยอมถอนฟ้องหรือว่ายอมความเขาเด็ดขาดลูกความผมเขายอมจ่าย2 ล้านจะกี่ล้านฉันก็ไม่สนฉันจะเอาเขาเข้าคุกให้ได้เขาจะเข้าคุกได้ยังไงล่ะครับในเมื่อคุณสมยอมคืออย่างนี้ผมมีหลักฐานว่าคุณไปไหนมาไหนกับลูกความของผม2 ต่อ 2อยู่เป็นประจำแล้วก็เมื่อเคยที่จะปฏิเสธเรื่องของการสัมผัสร่างกายเชิงชู้สาวซะด้วยฉันไม่ได้สมยอมที่ฉันไม่กล้าปฏิเสธเพราะเขาเป็นเจ้านายของฉันตั้งหากถ้างั้นคุณคงไม่ปฏิเสธเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศด้วยใช่ไหมใครๆได้ยินคงคิดแบบนั้นคุณคงไม่รู้ใช่ไหมครับว่าผมชนะคดีแบบนี้มากี่คดีแล้วเมื่อเรื่องไปถึงศาลสาวก็ไม่สาวกันมาคุณนั่นแหละต้องเดือดร้อนต้องอับอายขายหน้าพ่อแม่รับราชการใช่ไหมแทนที่ท่านจะได้เกษียณดีๆมีความสุขก็ต้องเดือดร้อนเพราะคุณส่วนคุณเองคงจะหางานหาการทำที่ไหนไม่ได้อีกประภาวะรู้ความของเขาเยอะเขาทำได้ทุกอย่างจริงๆนั่นแหละเชื่อผมไอ้ทนายเอาเช็คมันคืนไปคิดว่าจะเอาเงินมาฟาดหัวลูกสาวกูไงคนอย่างแกเนี่ยไม่ตายดีหรอกสักวันเวรกรรมจะต้องลงโทษแกพ่อแม่กลับมาเถอะกูขอแช่งมึงให้มึงติดคุกสักวันนึงเพราะความเลวของมึงไอ้ชะตาจะได้เร็วกลับมาเถอะตายตัวสงสัยไม้จะเจอศึกหนักเขาละหนักแค่ไหนผมก็ไม่กลัวหรอกกับแค่ทนายแย่ๆคนนึงไม้น่ะไม่รู้หรอกว่าอำนาจกับเงินน่ะมันมีพลังมากแค่ไหนลูกคนแบบนั้นนะมักจะเก่งในการใช้สองอย่างนี้ซะด้วยอ่ะถ้าคนอย่างทนายเก่งลบจะเชื่อในอำนาจเงินผมก็เชื่อในกระบวนการยุติธรรมกับเวรกรรมเหมือนกันต่อให้เขาใช้วิธีสกปรกแค่ไหนผมก็จะทำทุกทางเพื่อช่วยคุณเมษาให้ได้นี่เอาใจช่วยนะขอให้ไม้ทำสำเร็จ